มาต่อกันที่ chapter ที่6นะคะหลังจากที่บีบีและเบิร์ดเดย์ได้ทานซุปมิโซะร้อนๆและบิสกิตแสนอร่อยจากครัวคุณไข่เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาที่เบิร์ดเดย์จะมาเล่าความฝันให้บีบีฟังค่ะบีบีจำเจ้าหญิงและเจ้าชายโทมัสตาลาตัสที่เราเล่าให้ฟังเขาก่อนได้ไหมจำได้สิฉันอะอยากเข้าไปในความฝันของเธอบ้างจังมันต้องสนุกมากแน่เลยอะและเพื่อนทั้งสองก็ครุ่นคิดเหมือนจะนึกอะไรสักอย่างออกฉันนึกออกแล้วว่าต้องทำยังไงฉันน่ะเคยได้ยินว่าคุณไข่แม่ครัวของเราน่ะมีลูกอมพิเศษที่ใครต่อใครชอบกินแค่เพียงเอาลิ้นลองและสัมผัสก็จะสามารถขอพรได้หนึ่งอย่างงั้นเราลองไปหาคุณไข่กันทั้งสองคนแอบเดินไปหาคุณไข่และพบความจริงว่าแม่ครัวไข่มุกแท้จริงแล้วเป็นแม่มดที่มีเวทมนต์ถ้าหากฉันมีเวทมนต์เป็นแม่มดมีฤทธิ์เหมือนในนิยายจะเสกเธอให้เชื่อฟังให้เธอยอมเอาใจทั้งใจให้ฉันสวัสดีเพื่อนตัวน้อยทั้งสองเธอรู้ความลับของฉันแล้วสินะฉันจะแนะนำตัวให้เธอฟังก็แล้วกันชื่อของฉันก็คือมารีรีมาเธอมาที่นี่เพื่อต้องการให้ฉันช่วยเหลือสิ่งใดก็จงบอกมาเถอะพวกเราสองคนน่ะได้ยินเรื่องลูกอมพิเศษมาพวกเราสองคนน่ะขอลองชิมได้ไหมคะนะได้สิแต่ต้องมีข้อแม้หนึ่งอย่างเราสองคนน่ะทำได้ทุกอย่างว่ามเลยฉันขอให้เธอทำหน้าตามฉันเก่งมากพวกเธอสองคนทำได้น่าประทับใจมากฉันจะมอบลูกอมพิเศษให้กับเธอก็แล้วกันหยิบลูกอมมาเม็ดหนึ่งแค่ได้ชิมก็ชื่นใจที่ใครก็ใครชอบกินแค่เพียงเอาลิ้นลองและสัมผัส Oops I have only one left ว้าวลูกอมพิเศษสดชื่นจังตาเธอแล้วล่ะบีบีเบิร์ดเดย์แน่ใจนะว่าเธอแปรงฟันแล้วเหม็นเปรี้ยวเชียวขอโทษนะและคู่หูทั้งสองบีบีและเบิร์ดเดย์ก็ตกอยู่ในภวังค์แห่งความฝันว้าวว้าวเราสองคนก็เข้ามาอยู่ในฝันของเธอแล้วไหนล่ะสตริงที่เธอว่านั่นไงเขาอยู่ตรงนั้นเย้จริงด้วยเย้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 เพื่อนรักทั้งสองดีใจดีด้ากระโดดโลดเต้นกันทั่วเมือง
จนเจ้าชายเข้ามาได้ยินเข้านั่นดูท่าทางมีพิรุธนะเธอสองคนเป็นตัวอะไรแล้วเข้ามาในอาณาจักรนี้ได้ยังไงพวกเราคือหยุดเธอทั้งสองคนไม่ต้องพูดอะไรอีกแล้วฉันเชื่อว่าถ้าเธอทั้งสองคนเป็นคนของอาณาจักรนี้จริงๆเธอจะต้องพูดคำปฏิญาณตนของอาณาจักรนี้ได้ได้เลยสิมันคืออะไรว่ามาเลยเธอจะต้องพูดคำว่ากล้วยอบเนยโรยเกลือ3รอบติดกันเด้อซอกล้วยอบเนยโรยเกลือกล้วยอบหน่วยเลยเกลือกล้วยกบเลยเกลือกล้วยอบหน่วยเลยเกลือกล้วยอูดหน่วยเลยด้วยละเมือกล้วยอวบเนยเลยเกลือไม่ได้ฮะเห็นได้ชัดเลยนะว่าเธอสองคนน่ะทำไม่สำเร็จฉันเสียใจกับเธอทั้งสองคนด้วยนะฉันคิดว่าพวกเธอต้องรีบหนีไปแล้วล่ะก่อนที่จะโดนจับได้เราก็จับไปบูชายันด้วยการจะกระจี้ตัวเองจนตายอ่ะรีบหนีกันเถอะบีบีจบแล้วค่ะ EP ที่6คนต่อไปที่ไข่มุกจะขอท้านะคะก็คือมินมินค่ะแล้วก็เอาเพลงประกอบเป็นคิสวาราเมโยอย่าอบฉันมันเป็นของตายก็น่าจะเหมาะกับมินมินดีค่ะแล้วก็มาติดตาม EP ต่อไปพร้อมกันนะคะบ๊ายบาย